นะเรื่องราวแบบนี้มันเป็นเรื่องราวที่คนทั่วไปมองไม่ออกเพราะเขาไม่รู้นี่ก็หน้าที่ของเราละที่จะทำเพราะนั้นผมเองเนี่ยเวลาทำงานขึ้นมาเนี่ยแรกๆเราก็มีปัญหาในเรื่องของทัศนคติคิดบวกก็ไม่บวกคิดลบลบต่ออาชีพอื่นแอมเวย์ดีอย่างเดียวก็เลยเที่ยวไปเถียงกับเขาไปทั่วเถียงกันข้ามวันข้ามคืนเลยไม่ยอมแพ้ใครแต่ตอนหลังเราก็ปรับตัวเองนะครับคือฝึกทัศนคติผมก็เอากรพุทธธาตุมาท่องเพื่อปรับความคิดของตัวเองให้ได้ท่องทุกวันอะไรรู้สึกว่าจะคิดไม่ดีก็ท่องละเขามีส่วนเลวบ้างช่างหัวเขาจงเลือกเอาส่วนดีเขามีอยู่เป็นประโยชน์โลกบ้างยังน่าดูส่วนที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยจะหาคนมีดีเพียงส่วนเดียวอย่ามัวเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยมันเที่ยวหาหนวดเต่าแต่เปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงนะครับถ้าเราท่องเราจะคิดเราจะพบว่าคนมีทั้งดีและไม่ดีแม้แต่ตัวเราเองก็อาจจะไม่ถูกใจหลายๆคนแต่เราก็พยายามปรับให้ดีที่สุดนี่คือวิธีฝึกความคิดของผมความคิดผมก็ต้องฝึกนะครับเพราะไม่ฝึกเนี่ยมันอาจจะคิดสะเปะสะปะในแนวคิดผมนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดอย่างไรเราทำลงไปแล้วผลมันก็จะออกมาอย่างนั้นด้วยผมเชื่อมั่นตรงนี้ผมก็ตั้งใจทำต่อเนื่องซึ่งปีมันชีหน้าผมจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งไปให้ได้เพราะว่าถ้าไปพูดต่างประเทศแล้วตำแหน่งมันเล็กไปก็ไอ้ชาวต่างประเทศเขานะครับเราทำมาตั้งนานแล้วครับทีนี้หลายคนน่ะไม่เก่งทำไงอ่ะครับอันนี้ก็พิสูจน์ได้เนาะว่าบอดจริงๆเพราะเราหันไม่ตรงทางเลยเอาละครับอาหารตรงแล้วผมก็อยากจะเคาะลูกตาให้ดูนะครับเนี่ยตาพลาสติกถอดล้างได้ถ้าตาจริงเคาะได้ไหมไม่ได้นะครับช่วงหนึ่งที่ผมทำตอนนั้นก็21บ้างร่วงบ้างนะครับไปที่สำนักงานใหญ่นั่งมอเตอร์ไซค์ไปเพื่อไปส่งใบสมัครมีคนเข้ามาบอกว่ารอพอไม่ต้องเดี๋ยวผมช่วยเขาเองก็นั่นจะไปไหนต่อบอกเข้าห้องน้ำครับก็ไปห้องน้ำออกมาแล้วก็ถามไปไหนต่ออ้าวยังอยู่ก็บอกครับดังนั้นผมขอล้างหน้าล้างตาหน่อยก็ล้างหน้าเสร็จก็ปัดตาออกมาล้างกำลังคุยอยู่เขาเงียบเลยผมก็อ้าวเขาจะไปไม่บอกแน่ใจไรเนี่ยก็ไม่ว่าอะไรนะก็ล้างหน้าเสร็จก็จะเอากระดาษเช็ดหน้าเขาบอกอ้าวนี่กระดาษอ้าวยังอยู่เหรอยังอยู่อ้าวทำไมไม่คุยเขาก็หัวเราะไม่ว่าอะไรก็ออกมาก็ส่งใบสมัครมีอะไรช่วยไหมบอกช่วยตรวจหน่อยครับพบไหมวันนั้นผมส่ง4ใบนะครับวันนั้นเนี่ยที่วันที่ผมตามพัฒนพงษ์ใจดีเกิดนะครับแล้วตอนหลังเข้าไปพูดที่งานกระชับมิตรที่อัพไลน์ผมจัดก็บอกวันนั้นโอ้ผมนารันเข้าห้องน้ำนารันบอกล้างหน้าล้างตาผมนึกว่าเป็นสำนวนล้างหน้าแล้วควักตาออกมาล้างจริงๆเลย ผมสยองเลยครับเขาบอกว่าถ้าคนอย่างนี้ทำได้นะผมไม่มีปัญหาละครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาหรอกก็ฟักตาล้างทั้งสองข้างเพื่ออย่างสำเร็จได้นี่นะจริงๆก็ไม่ได้เก่งนะครับเพียงแต่เรารู้แอมเวย์เราบอกให้คนสภาพดีรู้คนสภาพดีก็ไม่จำเป็นนี่ครับต้องมารู้น้อยกว่าคนตาบอดเขาสมัครด้วยแผนการตลาดแผ่นเดียวกันอ่ะเขามีสิทธิ์ที่จะรู้มากกว่าผมมีสิทธิ์เป็นมงกุฎทูตด้วยทำไปทำไมมีอัพไลน์ตาบอดจะเป็นมงกุฎทูตไม่ได้เหรอเป็นได้นะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดเพราะนั้นใครรู้แอมเวย์จริงเนี่ยจะมองออกว่าโอ้นารันสำเร็จได้ไม่ยากมีอยู่เรื่องเดียวก็คือถ้านารันเลิกไปก่อนก็เสร็จไม่สำเร็จทีนี้ผมรู้แล้วว่าผมมีโอกาสสำเร็จผมก็ไม่เลิกผมเคยบอกอัพไลน์ผมนะครับพอมีคนมาพูดกับอัพไลน์ผมบอกว่านารันเนี่ยทำไม่มีทางสำเร็จได้หรอกใครกล้าบอกเขาไหมหน่วยเปล่าอัพไลน์ผมที่เหนือกว่าหลานชายผมคนนึงเขาก็มาถามผมนารันมีคนบอกว่านารันทำไม่ได้อะนารันคิดยังไงบอกใครทำเขารู้เหรอเขารู้ตัวผมเหรอว่าผมทำไม่ได้เขาบอกไม่รู้สิเราอัพไลน์ว่าไงเขาบอกก็ไม่รู้อ้าวเอางี้แล้วกันผมให้สัญญาถ้าผมไม่สำเร็จแอมเบย์เนี่ยผมขอแก่ตายคายแอมเบย์เนี่ยพอใจไหมก็พูดไปนะครับก็ทำกันไปเรื่อยนะครับผมก็สำเร็จขึ้นมาเรื่อยๆปรากฏว่าอัพไลน์ผมปล่อยขาดน่าเสียดายมากแล้วเบื้องหลังของผมเนี่ยผมเชื่อว่าเพชรเนี่ยเอาไว้ข้างหลังอย่างน้อยๆเขาขึ้นตีเพชรเป็นมงกุฎทูตกันได้ละนะครับเรารู้นึกว่าเขาจะเสียดายไหมก็อาจจะไม่คิดก็ได้นะครับแต่ผมบอกได้เลยว่าทุกท่านในที่นี้นะครับอย่าปล่อยขาดนะครับ
รหัสของคุณเนี่ยคุณเป็นเจ้าของนะทรัพย์สินนะครับนะในอนาคตข้างหน้าอาจจะรายได้เป็นแสนเป็นล้านเพราะนั้นอย่าทิ้งนะครับผมบอกให้ทุกท่านได้เข้าใจไว้ว่านี่คือคุณเป็นเจ้าของรหัสนี้แล้วก็แอมเวย์โตไปทั้งหมดกว่า108ประเทศแล้วทีมงานผมอยู่ต่างประเทศก็โตไปเรื่อยๆแล้วรหัสผมมันจะยิ่งใหญ่แค่ไหนคุณลองนึกเอานะครับจริงๆผมไม่ได้เก่งเลยแต่ว่าผมเข้าใจว่าแอมเวย์เป็นอย่างไรแล้วผมก็ทำต่อเนื่องแล้วก็หาคนที่จะคุยกันนี่เป็นเรื่องนึงนะครับทีนี้องค์กรจำนวนมากๆเข้ามากเข้ามันก็มีปัญหาในเรื่องความคิดที่ขัดแย้งกันนะครับผมก็แก้ไขโดยคุยกันธรรมดานี่แหละผมไม่สามารถจะถอนใครได้เพราะผมตาบอดแล้วบางทีเราก็เอากรมาท่องกันให้เขากลับไปคิดเล่นอยากฟังไหมครับตีนกับตาอยู่กันมาแสนผาสุกจะนั่งลุกยืนเดินเพลินนักหนามาวันหนึ่งตีนทะลึ่งเอ่ยปรัชญาว่ามีคุณแก่ตาเสียจริงๆด้วยมันช่วยพาตาไปที่ต่างๆตาจึงได้ชมนางและสรรพสิ่งเพราะฉะนั้นดวงตาจงประวิงว่าตีนนี้เป็นสิ่งควรบูชาตาได้ฟังตีนคุยโม้ก็หมั่นใจจึงร้องบอกออกไปด้วยโทสะว่าที่ตีนเดินเหินได้ก็เพราะตาด้วยมันช่วยพาเศษแก้วหนามไม่ตามตีนเพราะฉะนั้นฉันจึงสำคัญกว่าตีนไม่ควรจะคิดมาดูหมิ่นสรุปว่าตามีค่าสูงกว่าตีนทั่วธานินตีนไปได้กับพ่อตาตีนได้ฟังไอ้ข้างแขนแสนจะโกรธเร่งกระโดดออกไปใกล้หน้าผาด้วยอวดดีคุยเบ่งเก่งกว่าตาดวงที่ว่าจะดับไปไม่รู้เลยตาเห็นตีนทำเก่งเร่งกระโดดก็พิโรธไม่เดี๋ยวรับหลับตาเฉยตีนพาตาถลาล้มทั้งก้มเงยตกพ้าเลยตายห่าทั้งตาตีนถ้าเรามาเทียบกันดูจริงๆนะครับดาวไลบอกเอ้ยดาวไลทำอัพไลถึงได้หรอกอัพไลก็เขื่องเอ้ยไม่มีอัพไลดาวไลจะมายังไงดาวไลก็บอกงั้นไม่ทำอัพไลก็บอกงั้นไม่ช่วยคุณว่าองค์กรนี้ตายทั้งหมดไหมนะจริงๆมันต้องร่วมมือกันเนี่ยผมเองก็เป็นดาวไลมาก่อนแล้วผมก็เป็นอัพไลผมตัวผมนี่ก็เป็นทั้งอัพไลดาวไลผมก็เลยคิดว่าเออเนาะเราทำไมเราจะคิดมากล่ะเราก็ให้ความสำคัญแก่ดาวไลของเรานี่คือสิ่งที่ผมทำกันแล้วเราทำงานกันเราก็คุยกันจริงมั่งเล่นบ้างแต่ผมทำจริงๆแต่เราคุยเพื่อให้เขาคิดอ่ะเอานิทานมาเล่ากันเรื่องของเครื่องมืออะไรเงี้ยก็เพื่อให้เขารู้นะครับเครื่องมือที่ดีมันจะสามารถประสบความสำเร็จได้เร็วอย่างง่ายๆนะครับเราขุดบ่อและใช้จอบใช้เสียมเมื่อไหร่มันจะได้บ่อรูปมึงใหญ่ๆถ้าเอาแมคโครล่ะก็ตักไม่กี่ทีก็เริ่มเยอะขึ้นแล้วแต่แมคโครใช้เป็นไหมถ้าใช้ไม่เป็นเนี่ยคุณตักคุณอาจจะทำให้ท่อไฮโดรลิกแตกคุณอาจจะต้องเสียเงินเส้นละ 3,000 เนี่ยวันนั้นก็ต้องระมัดระวังเครื่องมือที่ดีมันก็ต้องใช้เป็นด้วยถ้าใช้ไม่เป็นก็จะเป็นปัญหาล่ะก็เหมือนมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะครับผู้พันเขาดื่มเหล้ากับแก้มหมดใครดื่มเหล้ากับแก้มหมดแล้วเปรี้ยวปากเนาะหันไปหันมาเห็นพลทหารรับใช้บอกไอ้น้องมานี่สิไปตลาดแช่เวลากลับเท่าไหร่ครึ่งชั่วโมงครับผมโอ้โหตั้งครึ่งชั่วโมงไม่ทันใจเฮ้ยเอาเงินไปซื้อกับแก้มให้พี่เอามอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับผมรับคำสั่งมอเตอร์ไซค์ไปด้วยครับหวามอเตอร์ไซค์นี่ไปแนบเกือบ3ชั่วโมงกลับมาเหงื่อโทมไกลมาเลยหิ้วกลับแก้มมาผู้พันโกรธมากเลยเฮ้ยไปทะเลสไลด์ที่ไหนเนี่ยไหนบอกครึ่งชั่วโมงไงเนี่ยมันจะ3ชั่วโมงแล้วนะผมขับมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นครับเอ้าแล้วไปไงอ่ะก็จูงไปแล้วจูงกลับครับคุณว่านะแอมเวย์เนี่ยเครื่องมือดีที่สุดถ้าคุณทำไม่เป็นคุณว่าครอบครัวทะเลาะกันนะใช้ให้เป็นหน่อยสิครับถ้าจะใช้เป็นก็ต้องหัดนะครับกับผมตาบอดยังต้องหัดเลยอ่ะก็ตาดีนะตาดีหัดจะได้เร็วกว่าผมนะเอานั้นเรื่องแอมเวย์เนี่ยผมบอกได้เลยว่าถ้าเข้าใจแล้วมันก็จะง่ายแหละแต่ความง่ายคุณต้องค้นหามันไม่ใช่ความมักง่ายนะครับมันเป็นความง่ายที่เราต้องค้นหาให้พบแล้วเราจะทำสำเร็จได้เพราะนั้นผมเองตาบอดเกินหูตึงเนี่ยผมสำเร็จได้ระดับนี้แล้วในอนาคตข้างหน้ายังไงก็ต้องถึงเพชรไปหารตาบอดให้ได้อยากนั่งเฟิร์สคลาสนะครับก็คนตาบอดตอนนี้มีที่ทำงานของตัวเองแล้วก็จะพัฒนาองค์กรกันล่ะร่วมมือกันที่นี่คนสภาพดีล่ะตั้งเป้าหมายหรือยังปีมิจีน่านะคุณลองตั้งแล้วเดี๋ยวไปลงเรือด้วยกันไปจิบวายกันรับรองคราวนี้ไม่ดื่มมากแล้วจะไม่เมา ครับพวกเราทำแอมเวย์พัฒนาความคิดกันมามากแล้วถึงยังไงก็ไม่เสียมารยาทแต่ว่าเราได้มีโอกาสได้ท่องโลกกว้างในชีวิตของเราซึ่งผมมองไม่เห็นแต่ผมสัมผัสบรรยากาศได้ผมจะพาลูกพาแฟนผมเที่ยวต่างประเทศใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่านี่คือเป้าหมายของผมซึ่งพิการซึ่งมีความสามารถเหลืออยู่น้อยแล้วแต่ความหวังยังมีอยู่ผมมั่นใจว่าทุกท่านเนี่ย
ถ้าเกิดว่าจะท้อขึ้นมานึกถึงผมเฮ้ยน้อรันความสามารถน้อยยังสำเร็จได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณมีพลังขึ้นอีกผมเชื่อว่าคุณจะทำได้ดีกว่าผมอีกตั้งใจดูนะครับเพราะนั้นฝากความคิดแก่ท่านไว้ว่าถ้าท่านต้องการสำเร็จไม่มีวิธีอื่นเรียนจากการกระทำของตนเองด้วยเรียนจากที่ประชุมเรียนจากประสบการณ์คนอื่นแล้วทำต่อไปผมมั่นใจว่าคุณจะทำง่ายกว่าพิการตาบอดอย่างผมแต่ถ้าคุณหยุดเมื่อไหร่เดี๋ยวคุณหันมาอีกทีผมเป็นเพชรไปหันแล้วคุณจะเสียดายเวลานะสวัสดีครับคนนี้6,000ก็อยู่ใน3,000ไม่ถึง10,000แบ่ง3%